มาเป็นแบรนด์อัมบาสเดอร์ของแบรนด์โมฟิตด้วยค่ะบทบาทของแบรนด์อัมบาสเดอร์มีอะไรยังไงก็มีถ่ายแบบค่ะแล้วก็ถ่ายโฆษณาโฆษณาก็ได้ออนตั้งแต่วันที่1ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วค่ะก็มีโอเคไอเทมเด็ดๆที่แบบอยากจะแนะนำให้กับคุณแม่คุณลูกอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องมีอะไรบ้างครับไอเทมเด็กจะเป็นลิต้าคนเดียวได้ไหมเนี่ยจริงๆความพิเศษในการที่แบบลิต้าเลือกเป็นจริงๆแล้วอะค่ะโมฟิกเนี่ยลิต้าชอบตั้งแต่เขาเรียกว่าคติของเขาแล้วเขาบอกว่าคือการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเราซึ่งมันก็ตรงกับตัวลิต้าเลยตั้งแต่ต้องมาเป็นแม่เนี่ยลิต้ารู้เลยว่าลิต้าอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกวินจริงๆแล้วมันก็ตอบโจทย์มากๆตั้งแต่ลิต้าได้รู้จริงๆลิต้ารู้จักโมฟิกตั้งแต่เขามาถึงมาก่อนเมืองไทยนะคะก่อนที่เขาลิต้ารู้จักโมฟิกตั้งแต่แบรนด์นี้จะมาเมืองไทยซะอีกอะค่ะก็คือว่าแบรนด์โมฟิกเนี่ยค่อนข้างโด่งดังมากเลยในยุโรปจริงๆแล้วเป็นอันดับหนึ่งเลยแหละในยุโรปนะคะแล้วก็พอโมฟิกมาเมืองไทยเนี่ยเราดีใจมากๆเลยว่าเราได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเราแล้วแล้วก็พอเราได้ใช้เนี่ยเราก็ชื่นชอบมากๆเขาขอเขาดีจริงๆวันที่ถ่ายโฆษณาเห็นว่าสายเลือดแม่มาเต็มแล้วการแสดงคือพูดตรงๆว่าอย่างตัวลิต้ายังแปลกใจเลยก็คือไม่คิดว่าเขาจะทำได้คือเราก็กังวลนั่นแหละว่าวันนี้จะไม่ถ่ายงานเนี่ยเขาจะร้องไห้ไหมเขาจะซนจนไม่ยอมอยู่ในฉากไหมอะไรเปล่าเลยพอเอาเขาเข้าฉากเขาก็จะยิ้มแย้มแบบโบกมือกับกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเห็นแล้วเราก็โหทำไมเขาเก่งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าได้สายเลือดคุณแม่มาเลยนั่นสิ นั่นสิไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเซอร์ไพรส์ที่ต้องเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ทุกคนเลยดีกว่าค่ะเซอร์ไพรส์ทุกคนเลยเพราะว่าเด็กส่วนมากเวลาเขาฉากเจอคนเยอะๆเสียงดังๆแล้วตอนนั้นเขาค่อนข้างเด็กมากๆนะคะเราก็ปกติจะร้องไห้กวินก็คือแบบไม่ร้องเลยแถมโบกมือให้กล้องยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ภูมิใจตอนนี้พี่แบบเตรียมหมอกงานตามมาเลยค่ะก็แล้วแต่เลยค่ะก็อันนี้ก็เป็นงานแรกจริงๆของทั้งลิต้าและก็วินนะคะเป็นงานคู่กันครั้งแรกโตลิต้าก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณด้วยที่นึกถึงเรานะคะขอบคุณจริงๆให้เราได้มาเป็นตัวแทนของแบรนด์โมฟิกค่ะจริงๆที่ลิต้าเลือกแบบว่าเยอะจะหมายถึงว่าแบบต้องมีหลายอย่างอะไรใดๆอย่างถ้าเกิดอย่างจะให้เราทำงานก็อยากให้เขาอยากให้เราชื่นชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมาะกับเราจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีติดต่อเข้ามาเยอะไหมคะตอนนี้งานพรีเซนเตอร์ก็มีบ้างค่ะมีบ้างค่ะคุณกรณ์ว่ายังไงบ้างคะแบบลูกต้องมาเขาห่วงหรืออะไรยังไงคะจริงๆคุณกรณ์นะแอบชื่นชอบก็เวลาเห็นความน่ารักของกวินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่มายที่อยากให้ลูกไปมีประสบการณ์บ้างไปลองทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ติดว่าแบบลูกจะแบบเดินตามมาทุกแม่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคุณกรไม่เคยขีดเส้นกำหนดใดๆเลยนะคะก็คือว่าขอให้เขาเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กที่รู้จักกาลเทศะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่อมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณกรก็จะมองในเรื่องของการสร้างนิสัยหรือว่าวัฒนธรรมของกวินมากกว่าแต่เรื่องการทำงานเขาไม่เคยขีดเส้นเลยว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้เราดูความเหมาะสมมากกว่าว่าอะไรที่เราคิดว่าเหมาะสมกับกวินอะไรอย่างแบรนด์นี้เราค่อนข้างจะเป็นแบรนด์ที่เราชื่นชอบอยู่แล้วมันก็เลยเป็นการทำงานกันที่ลงตัวมากๆเลยค่ะแล้วการถ่ายงานเนี่ยเขาก็ดูแลทั้งลิต้าและกวินอย่างดีที่สุดนะคะการถ่ายทำก็รวดเร็วมากๆค่ะในความตื่นคนที่แบบไม่มีเลยคุณแม่มีเคล็ดลับอะไรยังไงตื่นอะไรนะหลอกล่ออะไรอย่างเงี้ยหลอกล่อกวินหรือว่าอะไรแบบน้องแบบไม่ค่อยตื่นเลยเพราะว่าเด็กกำลังจะแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวลิต้าก็ไม่ค่อยปิดกั้นว่าห้ามหรือนู่นนั่นนี่อะไรเขาก็คือไม่เคยไปห้ามเวลาเขาอยากจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขากล้าเล่นกล้าทำแล้วให้เขาได้เป็นตัวเขาเองเต็มที่เขาก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเออพอเราไม่ได้ไปห้ามไปขีดเส้นอะไรให้เขาก็เลยไม่กลัวค่ะตอนนี้การเลี้ยงน้องก็วินเป็นไงบ้างคะเขาบอกว่าเริ่มสนใจอะไรวัยใช่ค่ะเป็นวัยที่เราจะต้องใช่ค่ะเป็นวัยของการเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นวัยที่เราจะต้องมันท้าทายมากๆเลยแหละสำหรับการเป็นแม่เพราะว่าเขาเริ่มอยากจะออกไปข้างนอกแล้วอยากจะหยิบจับนู่นนั่นนี่อยากจะเจอคนเยอะแยะมากมายเริ่มวิ่งเริ่มเดินแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นวัยที่เราจะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดค่ะอย่างพี่ว่าตอนนี้เริ่มกลับทำงานเยอะขึ้นหรือยังคะหรือยังตอนนี้ก็กลับมาทำงาน
ยังไม่ได้รับหรือว่ายังใช่ยังไม่ได้รับค่ะที่เราตั้งเป้าไหมคะว่าแบบจะทุ่มเวลาให้กับน้องจะเต็มในกี่ปีหรืออะไรยังไงคือเราก็อยากทำหน้าที่คุณแม่ให้ดีที่สุดนะคะยิ่งลูกเราเพิ่งจะ1ขวบ4เดือนยังเป็นเรียกว่าเป็นเบบี้อยู่เราก็อยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดแต่ในอีกอันนึงเลยนะที่อยากที่จะยังทำงานอยู่ในวงการเลยว่าเป็นอาชีพที่น่ารักเลยแล้วก็ทำงานในวงการนี้เด็กๆ เลยนะคะก็ยังอยากทำงานอยู่ถ้าเกิดมีผู้ใหญ่นะคะให้ความเมตตาติดต่องานมาลิต้าก็คืออยากทำงานจริงๆชอบทำงานเรียนละครนี่คือคิดถึงสองปีสามปีแล้วนะคะอะไรนะละครที่ไม่ได้ลามาใช่ไหมคะใช่ก็อาจจะเป็นช่วงโควิดพอดีเลยค่ะถ้ามีติดต่อเข้ามาติดต่อมาได้เลยนะคะตัวลิต้าก็อยากเล่นค่ะแบบเล่นเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเขาจะจ้างลิต้าไหมนึกถึงลิต้าก็ลิต้าก็อยู่ตรงนี้นะคะสามารถติดต่องานมาได้คือแอมก่อนก็ยังให้อิสระกับตรงนี้ใช่ไหมคะแบบคุณก่อนไม่เคยว่าอะไรเลยค่ะแต่ว่าเขาไม่เคยคุณก่อนเป็นผู้ชายที่น่ารักที่สุดในโลกเลยแล้วรู้สึกโชคดีจังเลยที่เขาที่มีเขาเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นสามีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราค่ะเขาเป็นคนที่ลิต้ารู้สึกว่าเป็นคนดีจังเลยไม่ต้องการอะไรอีกแล้วจริงๆเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วเรารู้สึกว่าในเขาก็ดูแลเราดีมากๆนะคะแต่เราก็อาจจะเป็นผู้หญิงคนนึงที่ทำงานตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ยังชอบที่จะทำงานอยู่ถ้ามีโอกาสที่มีคนนึกถึงเราเราก็ยังอยากโผล่มาให้คนได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็ยังคิดถึงแฟนๆอะไรที่ได้อยู่บ้างหรือพี่ๆสื่อมวลชนที่น่ารักกับลิต้าทุกท่านนานๆเลยก็ได้มาเจอหน้าเจอตาก็รู้สึกว่ายังมีที่ไม่ลืมลิต้าก็ขอบคุณจริงๆค่ะค่ะอย่างเรื่องลูกคนที่สองค่ะอย่างว่าคุณกรเคยอ้อนไว้ตอนนี้สำเร็จหรือยังก็คิดว่าน่าจะเป็นก็คุยกันนะคะก็ลิต้าก็บอกว่าขอเป็นแบบปีหน้าได้ไหมปีนี้ถ้าอยากจะแบบเนี้ยค่ะก็เลี้ยงกวินให้สนุกพากวินไปเที่ยวแล้วก็ได้เต็มที่กับการเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวปีหน้าเนี้ยจะเป็นปีที่ดีลูกสาวได้หมดเลยเดี๋ยวได้หมดเดี๋ยวแล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิขิตค่ะทำไมเขาบอกว่าอยากมีลูกสาวกี่คนหรือว่าสองคนจริงๆคุณกรก็ไม่ได้กำหนดว่าจะมีคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราแต่เขาก็บอกว่าเราไหวที่เท่าไหร่ถ้าเกิดสองคนเขาก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะมีเพื่อนแล้วใช่น้องได้มีเพื่อนแล้วก็รู้จักแบ่งปันรู้จักการมีน้องรู้จักพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบปีหน้าให้ไปลุ้นกันเนาะปีหน้าฝากลุ้นด้วยค่ะลิต้าก็ต้องลุ้นกับตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะแล้วพี่ลิต้าฝากถึงโมฟิกนะคะก็ลิต้าฝากโมฟิกด้วยนะคะก็เป็นโมฟิกเนเชอรัลนะคะสำหรับแม่ๆที่มองหาอะไรที่เป็นออร์แกนิกนะคะไม่ว่าจะเป็นใยไผ่ธรรมชาตินะคะหรือฝ้ายธรรมชาติเนี่ยบอกเลยว่าดีจริงๆนะคะกวินชัยเราเป็นเด็กที่แฮปปี้มีความสุขมากก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะตอนนี้มาถึงเมืองไทยแล้ว